ลัคนาราศีกรกฎ1-15ตุลาคมนี้ฝันแม่นออนไลน์พารวยสวัสดีครับชาวลัคนาราศีกรกฎและผู้ที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกขอต้อนรับเข้าสู่ช anel อาจารย์เกตเทวานะครับเป็นคลิปคำทํานายครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมครับโดยใช้หลัก โหราศาสตร์ไทยนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะลัคนาเกิดจะแม่นยำกว่าราศีนะครับถ้าอยากรู้ลัคนาเข้าวิธี g o o g l e นะครับพิมพ์ค้นหาคำว่าเบอร์ฟันธงครับอ่าก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ลักราชสีมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วเราก็ไปใส่เลยครับวันเกิดของเราครับวันเดือนปีพอเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดครับแล้วพิมพ์คำว่าค้นหาเบอร์ฟันธงครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ เนี่ยก็จะบอกเลยครับว่าลัคนาเราสถิตอยู่ในราศีอะไรก็ไปฟังลัคนานั้นได้เลยครับจะแม่นยำมากครับแล้วก่อนไปฟังก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์ไปยังโลกโซเชียลของท่านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับและนี่คือดวงดาวครับครึ่งเดือนแรกเดือนตุลาคมครับจะมีดาวสุกย้ายเพียงดวงเดียวครับสามตุลานะครับแล้วเราก็จะทํานายการเงินการงานโชคลาภความรักบริวารลูกสุขภาพเลขนําโชคและอื่นๆครบเลยนะครับ เรามันเริ่มที่การเงินกันเลยนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าดาวเกต์เห็นไหมครับเลข9เป็นดาวเทวดานะครับดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวอาลักษ์ครับมาทับดวงชะตาเนี่ยนะครับมันสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนะครับทําบุญโอ้โหเรียกว่าจะฝันแม่นครับเทพประทานก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาบจากตรงนี้ครับขอพรขอท่านเลยนะครับท่านจะอยู่ตรงหน้าเราแล้วท่านจะให้เราได้ง่ายขึ้้นนนนนะะคครรรรัับบใเเื่องงกาิดวย แล้ว2ดาวการเงินครับคือดาวอาทิตย์ครับไปสถิตอยู่ในเรือนสหัสชะครับสหัสชะเนี่ยแปลได้ทั้งการเดินทางเจรจาติดต่อและแถมเป็นดาวพุธดาวพุธก็เดินหน้าเต็มกําลังวันที่10ตุลาไปถึงที่สิตุลาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเรียกว่าปากพารวยก็ได้เจรจาสื่อสารพารวยได้เงินนะครับหรือยุคสมัยนี้ต้องอะไรครับออนไลน์ครับ เพราะดาวราหูก็อยู่ในภพราพะคือออนไลน์โซเชียลเพราะฉะนั้น,นครับต้องพูดต้องเจรจาติดต่อเดินทางโอ้โหทาทุกอย่างนะครับอย่าอยู่นิ่งๆอย่ามีโรควนตัวไม่ได้เลยนะครับถ้าเราออกสู่โลกกว้างเมื่อไหร่นะเข้าสังคมเมื่อไหร่เดี๋ยวเงินทองมันจะได้มาเองเลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นฝากไว้เลยนะครับตรงนี้โดดเด่นมากบวกกระดาษพฤหัสเห็นไหมครับโคจรมาเล็งลัคนาเราแล้วถึงแม้จะเป็นนิดจะเร็งลัคนาเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างไรก็ดีมีคนอุปถัมภ์มีคนช่วยเราแล้วนะจะเริ่มดีขึ้นพลิกฟื้นกันเลยนะครับตรงนี้ดีใจด้วยจริงๆนะครับเพราะนั้นเรื่องเงินเนี่ยขอให้เรามุ่งมั่นนะครับทําตามที่บอกนะครับได้เงินได้ทองอย่างแน่นอนครับเรื่องการงานครับดาวอังคารครับเป็นดาวการงานไปอยู่ในเดือนสัตร์ช้าเหมือนกันเห็นไหมไปร่วมกับดาวอาทิตย์ดาวการเงินอยู่ในบ้านดาวพุธนะครับถึงแม้จะไม่ค่อยถูกกันก็ตามนะครับแต่ยอมรับเลยครับว่าถ้าเราตั้งใจทํา เด็กอังคารไปเดากต้องเหนื่อยอยู่แล้วครับกล้าแข่งขยันให้ถ่ายอังคารครับแสดงว่างานเราจะต้องเดินทางติดต่อพบปะพูดคุยออนไลน์โซเชียลทําไปเลยครับงานเอกสารจะมีอุปสรรคบ้างอะไรบ้างก็ไม่ต้องไปกังวลนะครับมันเป็นเล็กๆน้อยๆเป็นธรรมดาของงานอยู่แล้วครับผิดใจกันบ้างเดี๋ยวก็ปรับความเข้าใจกันได้จูนกันได้ครับเพราะฉะนั้นทําเลยใครตกงานครับตั้งใจหางานเยอะๆครับเดี๋ยวได้แน่นอนนะครับและที่สําคัญคนทํางานประจําเนี่ยก็จะเริ่มเรียกว่า มีงานเข้ามารัวๆเลยก็ได้ครับอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับจังหวะนี้นะแต่ท่านหนักมากก็ไปบอกผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเขาพร้อมจะช่วยนะครับส่วนคนทําธุรกิจเป็นจังหวะที่ดีมากๆนะครับดาวแห่งความสำเร็จคือดาวพฤหัสก็มาเร่งลัคนาเรานะครับดาวการงานก็โดดเด่นมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันฉงเชงเห็นไหมครับเราต้องสู้ต้องลุยครับต้องขยันเดินทางเจรจาติดต่อช่วงนี้จะเป็นช่วงที่จะต้องแบบ ประสานงานกันเยอะๆแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ลุยทําเต็มที่ได้เลยนะครับจะมีเงินมีทองเข้ามาอย่างแน่นอนครับโชคลาภกันบ้างครับโอ้โชคลาภต้องบอกว่าเดือนที่ผ่านมานั้นดีๆนะครับเพราะเดือนนี้ดาวโชคลาภดาวสุขครับโคจรเป็นปักเกษตรครับปู่ปู่ปะปะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบาได้ก็เบานะครับได้เนี่ยก็จะได้ไม่เยอะแล้วครับได้ครึ่งเดียวบางคนเจอเจ้าอั้นอะไรอย่างนี้นะครับถูกก็จ่ายครึ่งเดียวอย่างนี้ก็ได้นะครับ นะแล้วดาวโชคล่าไปอยู่ในเรือนปุตตะเพราะนั้นต้องซื้อกับคนอายุน้อยกว่าหรือไปถามลูกเลยว่าออกเลขอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ <c oughs> จะมีมุมที่จะถูกครับนะ <c oughs> เพราะอยู่ในเรือนปุตตะอะไรมันคือการเสี่ยงโชคมันคือเด็กมันคือคนอายุน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทําตามนี้ได้เลยนะครับก็จะมีมุมที่จะถูกนั่นเองนะครับ <c oughs> ต่อมาครับเรื่องความรักครับก็ต้องบอกเลยครับที่ผ่านมานักเหนื่อย แย่ yeah, เลิกรายาร้างโอ้โหนี่ต้องมีกันบ้างเลยนะครับแต่ตอนนี้ดาวเสาร์ดาวตัวเรือนปัตนิเดินหน้าก็เหมือนดีขึ้นนะครับว่าเป็นเกษ,ษตรอธทิบบีด้วยนะครับสองดาวพฤหัสมาเล็งลัคนาโอ้โหคนโสดจะเจอคู่นะครับเนี่ยแต่จะเป็นพ่อไม้แม่ไม้เป็นคนมีตาหนีเป็นคนลูกกำพร้าเป็นคนสู้ชีวิตเป็นลูกครึ่งเป็นต่างชาติอะไรแบบนี้นะครับจะได้ประมาณนี้เลยนะถ้าเจอในห่วงช่วงเวลานี้ก็ติดต่อพูดคุยสารสัมพันธ์ได้เลยนะครับ แต่ถ้าเป็นคนมีคู่แล้วครับความรักกลับมาคึกคักขึ้น,นดีขึ้นมีกําลังใจให้กันมากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นจังหวะอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นจังหวะที่ดีของเรื่องความรักครับขออย่างเดียวอย่าทะเลาะกันอย่าเอาแต่ใจอย่างงี่เง่าอย่าคิ้งอนอย่านนอยแค่นั้นเองอย่าจู้จี้จุกจิกจนเกินไปครับรับประกันเลยเรื่องความรักเดือนตุลาคมครึ่งเดือนแรกนี้ ผ่านแล้วดีมากๆเลยหรือ,อยังไงครับพาคนรักไปทําบุญร่วมกันเลยสร้างบุญกุศลร่วมกันจะได้อยู่กันยาวนานเนี่ยเพราะดาวเกตเห็นไหมก็เรียกว่าทับตัวเราแล้วไปเล็งกับดาวคู่ครองพอดีไปด้วยกันยิ่งดียิ่งเจริญครับนะครับไปไหว้พญาน,นาคไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันได้เลยนะครับเรื่องบริวารและลูกกันบ้างครับแน่นอนครับนั่นก็คือดาวอังคารครับดาวอังคารมีดาวสุกมาลอยอยู่อ่าเป็นคู่มิตรกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องบริวารเรื่องลูกเนี่ย ก็จะดีขึ้นนะครับก็จะเรียกว่าเข้าใจกันมากขึ้นก็ได้นะครับตรงนี้มีเกณฑ์จะเดินทางไปมาหาสู่เจรจาติดต่อนะครับและที่สําคัญคือดาวปุตตะไปอยู่ในภพสหัสชชะคืออะไรครับลูกบริวารเป็นเหมือนเพื่อนโอ้โหช่วงนี้ดีคุยกันทุกเรื่องคุยกันมากไงเลยทะเลาะก,กันบ้างแต่ก็จะปรับความเข้าใจกันได้ครับไม่ต้องเป็นกังนวลน,นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับต่อมาเรื่องสุขภาพครับอ่าสุขภาพนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับเพราะดาวเกณฑ์มาทับลัคนาอาจจะมีจังหวะ แบบเขาเรียกอะไรลั่วล้นล้นกินเกินอะไรอย่างนี้นะครับมันก็กลับมามีสตินิดนึงนะครับก็จะเป็นการดีนะครับภาพรวมนี่เรียกว่าสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นนะดาวพระันย้ายออกจากเดือนมรณะเห็นไหมครับอลิมรณะไม่มีดาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับตรงนี้เพราะนั้นก็ดีใจด้วยนะครับตรงนี้ไปไหว้พระสวดมนต์นะครับไปทําบุญเนี่ย ยิ่งหนุนดวงนะครับจังหวะนี้นะหรือจะมาดูดวงกันก็ได้นะครับช่วงเนี้ยคนกรกฎอาจจะได้ไปมูเตลูหรือดูดวงกันมากขึ้นนะครับจังหวะแบบนี้นะหรือถ้าฝันแม่นก็เอาไปเสี่ยงโชคได้เลยครับก็จะถูกครับได้รางวัลได้เงินส่วนเลขนําโชคครับก็ต้องบอกเลยนะครับที่เด่นๆก็จะมีเก้ามีเจ็ดมีห้าเนี่แหละครับนะอาจจะมีแปดตามาด้วยนะครับอยู่ในมุมที่โดดเด่นกระดวงชะตามากๆเลยนะครับก็สามารถที่จะนําไปเสี่ยงโชคได้นะครับตรงนี้นะ แต่ที่สาคัญนะครับเรื่องครอบครัวอ่านี่ต้องดูแลหน่อยนะเพราะดาวครอบครัวดาวพันธุดาวสุนะครับเป็นปากเกษตรช่วงนี้นะครับอาจจะมีคนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก็ต้องดูแลด้วยหรือข้าวของมีเกณฑ์ชำรุดพังลดอะไรเงี้ยนะครับขับดีๆเดี๋ยวเฉียวเดี๋ยวชนนะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยเลยนะครับและนี่คือบทสรุปคําทํานายในแบบโหราศาสตร์สไตล์อาจารย์เกตเทวาที่ชัดเจนครับถ้าท่านใดกดถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดติดตามครับและกดกระดิ่งทั้งหมด2ครั้งนะครับ พราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนไงครับมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนครับนั้นติดตามได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับถ้าใครอยากดูดวงแบบแม่นๆกับอาจารย์เกสเทวาเป็นการส่วนตัวนะครับเพราะดูแม่นๆต้องดูดาวพื้นดวงของท่านบวกดาวจรครับนะจะแม่นยำมากเลยนะครับจะบอกได้ทุกอย่างทุกเรื่องเลยนะครับและถามว่าดูแล้วได้อะไรต้องทำอย่างไรบ้างตามนี้เลยครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับ การเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีป <S an> ีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาว ทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหา ให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูรัพย์รับซัย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับ มั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรตเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับ อาจจะทำให้คุณปเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอไซเกรทเทนะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้า อาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับ <S <S <ๆ>เพราะฟังก่อนรู้ก,ก่อนรวยก่อน,กกอนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า